แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับผมกับจูคัสซีซั่น8นะครับผมปกติพูดจูคัส8ทำไมวันนี้ซีซั่นเฉยก็รุ่งอรุณแห่งยามเช้านะครับผมตอนนี้เสียงน้ำอะไรมันไหลจอกจอกโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ในร้านค้าของผมนะครับหน้าร้านก็มันมีน้ำไหลอยู่ตรงนี้ฮะโอเคใช่มันนะโอเคก็ผมสร้างไว้ประมาณนี้นะครับผมว่าจะให้เป็นปัดส่งประสาทอะไรนะแต่ว่าประเด็นคือเราใช้แบบสีแบบฟ้าๆเขียวๆแบบบล็อกพิสมารีนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะดีเทลน้อยๆนะเพราะมันใช้ได้แค่2-3บล็อกนะผมจะมีดาร์กพิสมารีนอันนึงนะผมคิดว่าน่าจะเอาไปทำหลังคานะโอเคก็อันนี้เดี๋ยวผมมีรีเพลย์ให้ดูนะครับผมเราจะมาสร้างต่อนะผมเนื่องจากในรีเพลย์มันของหมดนะฮะเราก็เลยเติมของมาได้เท่านี้นะผมก็มีแค่นี้แหละช็อกเกอร์เดียวนะไม่รู้ว่าจะสร้างได้เยอะขนาดไหนนะฮะเราก็ดึงมาเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาสร้างต่อนะโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันก็จริงๆก็อยากให้เป็นแบบธีมปราสาทนั่นแหละตั้งแต่แรกแล้วแหละตอนแรกจะเป็นทาวเวอร์มั้งแต่ว่ามันดูแบบมันใหญ่ๆก็เลยให้เป็นปราสาทก็ได้มั้งก็ค่อนข้างใหญ่แบบใหญ่เบิ่มเลยแหละแล้วก็ค่อยๆวางไปนะผมจะเอาแบบให้มันให้ไอ้ทาวเวอร์ใหญ่เนี่ยเป็นแบบเหมือนบันไดวนอะไรกันก็ดีนะเป็นบันไดวนนะขึ้นไปเป็นจุดหอคอยของปราสาทอะไรเงี้ยแต่มันใช้บล็อกค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้เราอาจจะสร้างไม่เสร็จนะโอเคก็ส่วนตัวผมว่ามันสูงประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งมาถึงไอ้โดมใหญ่เนี่ยนะนี่โดมนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะทำอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้มันเป็นแบบชั้นนอกเลยวันนี้เนาะก็พอเป็นปราสาทปุ๊บเราก็ต้องไม่ลืมที่จะวางประมาณนี้นะนี่ให้มันเป็นเหมือนดูเชนแฉกๆนะครับผมก็วางไปเลยปุ๊บเป็นสักบล็อกเดียวพอนะฝั่งนี้เราก็ทำเหมือนกันปุ๊บ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 นี่นะมันก็จะดูเป็นปราสาทมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้มันเล่นก็สองบล็อกก็ได้เนาะประมาณนี้นะเป็นเหมือนจุดพักของปราสาทนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวตรงนี้นะตรงนี่มันจะมีโดมข้างตรงนี้โอ้โหจะสูงอีกหน่อยได้นะให้มันสูงแบบเตี้ยลงมาจากไอ้อันใหญ่นิดนึงนะจะได้แบบดูเป็นเหมือนตึกคู่อะไรอย่างงี้นะครับก็ที่เห็นวางเร็วนี้คือมาโคนะฮะก็จะได้ไม่เมื่อยเนาะกดค้างไปเลยปกติถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบตัวนี้มันจะช้าฮะแล้วเอามาโคหน่อยโอ้มาโซมาไฮไฮตอนนี้เราก็ได้ตึกคู่มาแล้วนะเหมือนหอคู่เนาะประมาณนี้เยอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคก็อันนี้ก็จะเสร็จไป1ชั้นนะสำหรับชั้นนี้เดี๋ยวเราจะลองวางแบบเป็นพื้นดูนะถ้าเดี๋ยวเราต้องทำพื้นตรงนี้นะผมทำเป็นยังไงดีนะเนี่ยนี่แล้วกันอันนี้มันจะเป็นพื้นชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบเป็นโดมขึ้นไปอีกโดมหนึ่งนะเพื่อความเป็นดูแบบมีดีเทลนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำอีกวงหนึ่งนะเป็นป้อมข้างในป้อมอีกทีหนึ่งครับเอาสักประมาณความใหญ่สักประมาณตรงนี้ดีไหมตรงนี้คือตรงกลางนะเอาใหญ่ทางนี้เป็นทางเดินประมาณนี้เอาใหญ่อย่างนี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวคิดว่าไงหนึ่งนับนะ1 2 3 4 5 6ข้อที่7นะแล้วก็ต่อไปปึ๊บฝั่งข้างนี้ฮะแล้วก็เป็น2 1 2นี่น่าจะได้มั้งไม่น่าจะฮะต้องละ1 2 3เมื่อกี้เราเท่าไหร่นะใช่ไหม1 2 3 4 4 5นะแล้วก็2 1 2 2 3 4 5 2 1 2 1 2 3 4 5 2 1 2เขาจะได้วงกลมมา1วงนะประมาณนี้เฮ้ทีนี้เราก็เปลืองบล็อกอีกรอบให้มันดูสูงๆหน่อยนะเข้าไปโอเคก็เดี๋ยวเรามาทำวงกลมตรงนี้อีกวงหนึ่งนะจะได้เป็นอีกชั้นหนึ่งเนา
เอาสักประมาณนี้แล้วกันแล้วกันเนาะไม่ใหญ่มากโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาสามแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกนะให้มันดูเป็นป่องๆเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำหลังคากันนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูข้างล่างกันเป็นไงบ้างก็ข้างดูดีนะผมว่าตรงกลางนะมันยังแหว่งๆอยู่นะแต่อะไรมาเติมให้มันเต็มๆนิดนึงตรงช่องเนี้ยดีไหมเนี่ยตรงนี้หรือว่าแบบนี้ก็ดีแล้วเอก็เดี๋ยวเราจะมาทำวงอีกสักวงหนึ่งครับเอาสักประมาณแถวๆเนี้ยตรงเนี้ยที่มันว่างๆโบๆตรงนี้เดี๋ยวเรากะตรงกลางก่อนตรงกลางน่าจะอยู่สักประมาณจะลอยๆนิดนึงนะตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้เป็นตรงกลางนะรัศมีเราอาจจะกินไอ้กำแพงนี้ไปนิดหนึ่งอาจจะใช้บล็อกหนึ่งในการกะระยะแล้วก็จะได้อีกโดมหนึ่งตัวนี้นะสองสามแปดต่อขึ้นมานิดนึงตึ๊บ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 ไปแล้วเราก็ทำให้มันวงเหมือนเดิมนะเอ๊ะเข้าไปทำเลยเป็นหนึ่งสองดีไหมจะเป็นสองข้างแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งก็น่าจะได้อยู่สองแล้วก็เป็นอันนี้หนึ่งหนึ่งฮะเราก็จะได้เป็นสามดวงนะโอเคก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ชัวร์ไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้นี่มันสูงไปหรือเปล่าไอ้ขวาเนี่ยอาจจะต้องลดหน่อยนะลดตอนแรกเราเพิ่มมาสามใช่ไหมผมว่าตอนแรกมันก็สวยแล้วนะลดหน่อยลดหน่อยลดให้คนกันเองเนี่ยคนกันเองแล้วเดี๋ยวเอาไปเติมให้ข้างล่างนะผมมันจะได้แบบดูบาลานซ์นะผมบางครั้งเราก็สร้างอะไรเราก็ต้องมีทุบบ้างนะโอเคดีนะมีทุบง่ายอ่ะฮะแล้วลงไปทำให้อันนี้อ๋อโอเคแปะตรงนี้แทนน่าจะดูดีขึ้นมั้งเพราะเราหามาปิดตรงที่เป็นโมโวแล้วโอเคก็ดูดีขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวภายนอกเหลือเราตกแต่งเพิ่มแน่นอนนะอันนี้เป็นแค่โครงสร้างเฉยๆดูบนเกาะอู้ดูบนเกาะซิว่าเป็นไงบ้างนะฮะช่วยสมมติเดินมาตรงนี้ก็เห็นเลยนะเป็นปราสาทโอเคก็คงประมาณนี้นะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ของเราก็หมดแล้วนะครับพักไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะโอเคก็ก่อนจบนะครับโอ้โหปีจะพังเดี๋ยวเราไปเติมสต็อกกันหน่อยดีกว่าก่อนจะหมดโอเคกับพายไปเติมสต็อกนะโอเคก็มีแค่นี้นะครับตอนนี้ของเริ่มขาดนะผมโอ้โหข้างในนี้ก็มืดไงเนี่ยเราต้องมาแต่งข้างในอีกเนี่ยโอเคแล้วก็ลงตัวนี้ก่อนนะด้านของเราดูเบิ่มเทิมเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องทำให้มันเหมือนแตกๆกันเนี่ยแล้วก็ย้อนสอนงี้ย้อนสอนไม่ดีเลยว้าวเอ้ยโดนประตูนิบนี่ตัวนี้เราก็ทำเพิ่มเติมนะผมมี ATM นะฮะโอ้โหสามตู้เลยจริงๆใช้ตู้เดียวก็พอแล้วจะมีร้านนะที่เราทำไป EP ที่แล้วอ๋อนี่มีป้ายวิสานวิธีใช้เรียบร้อยก็เพิ่งเปิดนะยังไม่มีใครมาใช้เอ้ยยังไม่เปิดดิข้างบนยังไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวเรามาหลังร้านนิดนึงนะหลังร้านหลังร้านจึ๊บอ้าวมีคนตายอ้าวผมปิดหลังร้านเฉยแล้วก็ไปเติมเราไปเติมข้างบนบ้างกันเนาะคราวที่แล้วเราเติมข้างล่างใช่ไหมโอ้ยเจ็บๆนี่เติมตรงนี้จบก็แค่นี้นะจบนะถือว่าเติมของเรียบร้อยที่จะให้มันทำอัตโนมัตินะก็อย่าลืมปิดนะผมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเนียนเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นที่หยิบของที่เราโยนเมื่อกี้ชึบโอเคก็คงจบเท่านี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์นะครับผม
เอาดูคลิปหน้านะว่าปราสาทเราถ้าเสร็จนะมันจะเป็นยังไงนะโอเคก็เจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย